This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะสวัสดีค่ะคุณจิตรินค่ะสวัสดีครับพี่มีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การใช้บริการของห้องสมุดที่ยังคงเปิดให้บริการกับคุณอยู่ตอนนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นห้องสมุดที่ไม่กลัวโควิดค่ะไม่กลัวครับผมจริงๆนึกกลัวนะคะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะซ่อนตัวอยู่ได้เรายังหลบหลีกมันได้พ้นครับพี่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็เป็นห้องสมุดที่ปลอดภัยต่อโควิดแน่นอนค่ะคุณฟังสามารถที่จะมาใช้บริการได้ตลอดเวลาที่คุณต้องการนะคะ24ชั่วโมงขอเพียงมีเน็ตเจอกันแน่นอนค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราเจอกันที่ www.thaipbspodcast.com ค่ะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ใหม่ของพวกเรานะครับ thaipbspodcast.com ครับผมและเราก็จะเจอกันที่นี่ตลอดไปนะคะครับรวมไปถึงช่องทางอื่นๆด้วยครับผมตอนนี้ทางแอปพลิเคชันยังเป็นไทย PBS Radio อยู่นะครับแล้วก็พอดแคสต์ห้องสมุดหลังไมค์แล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับผมสำหรับที่นี่นะคะเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ค่ะก็จะได้ฟังตอนใหม่ๆก่อนใครนะคะแต่ถ้าเกิดว่าติดธุระป่าปังก็สามารถที่จะฟังรายการย้อนหลังได้แต่ว่าตอนนี้ก็ยังคงดาวน์โหลดไม่ได้เหมือนเดิมนะคะครับผมรายการอื่นดาวน์โหลดได้ยกเว้นห้องสมุดหลังใหม่ฟังได้อย่างเดียวค่ะวันนี้เราติดตามคณะทูตของโกซาปานมาเป็นวันที่20แล้วโอ้โหนี่ถือว่าเป็นทริปยาวมากเลยถ้าลาพักร้อนนี่ก็ลาไปเลยลาไปเดือนนึงเลยหรือไม่ก็ลาออกไปเลยครับผมยาวซะขนาดนี้ไม่ต้องทำการทำงานแล้วเป็นตอนที่20ค่ะจากหนังสือจดหมายเหตุโกสาปันไปฝรั่งเศสที่บันทึกโดยมองซิเออร์เดอวิเซแล้วก็เจษฎาจารย์ฟอร์ฮีลาเป็นผู้แปลจากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทยสำนักพิมพ์ศรีปัญญาจัดพิมพ์ค่ะและห้องสมุดหลังใหม่ก็ได้นำมาถ่ายทอดเหมือนกับเป็นไกด์บุ๊กนะคะที่จะพาเราท่องเที่ยวไปในอดีตการเมื่อ334ปีที่ผ่านมาค่ะไปกรุงปารีสซึ่งในขณะนี้นะคะเป็นสถานที่ที่ไม่ควรจะไปอย่างยิ่งครับคือตอนนี้เนี่ยที่ไหนๆก็ไม่ควรไปใช่ครับผมยกเว้นบ้านของเราเองนะคะครับไม่สามารถที่จะลี้ภัยไม่ชอบเมืองไทยเลยเบื่อเบื่อก็ต้องอยู่ค่ะใช่ครับเพราะว่าที่อื่นนี่ยิ่งแย่กว่าของเราอีกนะคะโดยเฉพาะแถวทางยุโรปในนี้ตัวเลขสูงมากแต่ว่าไปกับห้องสมุดหลังใหม่เราก็ไปกับโกซาปานเกาะชายกระเบนไปไม่ต้องใช้วีซ่าไม่ต้องใช้อะไรทั้งสิ้นนะคะครับผมแค่เปิดฟังห้องสมุดหลังใหม่วันนี้เราอยู่ที่เมืองไหนคะคุณจิตรินอยู่ที่เมืองดูแอร์ครับพี่ยังดูแอร์กันอยู่นะคะครับผมล้างแอร์เปล่าอย่างไรแน่ตอนนี้หน้าร้อนพอดีเลยไม่ใช่แล้วครับพี่อย่าลืมล้างแอร์นะครับผมดูแล้วก็ล้างด้วยอยู่ที่เมืองดูแอร์ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านก็คือเป็นเมืองที่ในนี้เขาใช้คำว่าเมืองหน้าศึกหรือว่าเมืองหน้าด่านคือเป็นเมืองที่มีบทบาทสำคัญในการทหารแล้วก็อยู่ในช่วงที่ทางกรมการพิเศษของเมืองดูแอร์คือท่านเบ็กเก้ท่านเป็นตัวแทนนะคะกล่าวต้อนรับซึ่งเป็นคำกล่าวที่โอ้โหค่อนข้างจะแบบอลังการแล้วก็ยาวมากเรียกว่าเป็นสุนทรพจน์ก็ว่าได้นะครับพี่ยาวขนาดนี้เดียวค่ะค่ะคือตลอดสองข้างทางในการที่จะเข้าสู่เมืองดูแอร์เนี่ยก็จะมีประชาชนมารอต้อนรับเหมือนกับทุกที่คือไม่ว่าจะไปไหนจะไปบ้านเล็กเมืองน้อยยังไงนะคะก็จะมีการต้อนรับที่สมเกียรติมีการต้อนรับที่คึกคักทั้งข้าราชการแล้วก็ทั้งชาวบ้านชาวเมืองเหมือนกับว่าใครๆก็อยากจะมาเห็นโกซาปานอยากจะมาเห็นคณะทูตของสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามซึ่งเดินทางมาไกลจากตะวันออกโน้นนะคะสมัยนั้นคงตื่นตาตื่นใจกันอะใช่ครับพี่ดีไม่ดีอาจจะเป็นชาวเอเชียกลุ่มแรกๆที่มาเลยก็ว่าได้นะครับชาวเอเชียซึ่งผิวก็ออกคล้ำๆนิดนึงครับผมก็ดำนะคะ
หน้าตาก็ไม่ได้เหมือนกับฝรั่งทั้งหลายก็โดดเด่นมากแถมการแต่งเนื้อแต่งตัวการใช้ชีวิตก็แตกต่างกันอย่างมากอีกใช่ครับผมคงเป็นเรื่องที่โอ้โหสนอกสนใจ Talk of the Town ของชาวเมืองวันนี้นะคะเราจะมาฟังคำกล่าวต้อนรับหรือว่าสุนทรพจน์ของท่านที่ชื่อว่าท่านเบ็กเกซึ่งท่านเบ็กเกนี่เป็นกรมการพิเศษนะคะของเมืองดูแอร์คือคราวที่แล้วนี่มันยาวมากไม่จบนะคะถ้างั้นเดี๋ยวลองมาฟังกันต่อนะคะว่าเขาจะกล่าวต้อนรับได้ฮารุฮราขนาดไหนนะครับผมค่ะเดี๋ยวคุณจิตรินจะอ่านให้ฟังค่ะครับในที่นี้กระผมไม่ได้ตั้งใจที่จะรำพันสรรเสริญคุณานุคุณและบุญบารมีของพระมหากษัตริย์สยามโดยพิสดารให้เป็นการเนิ่นช้าพอรู้สึกอยู่เต็มตัวแล้วว่าจะรำพันเท่าไรก็คงไม่รู้สิ้นสุดทั้งจะหาคำมาอุปมาสาธกก็เหลือที่จะหาให้สมแต่กระนั้นจะเว้นไม่กล่าวถึงต้นเหตุแห่งความยินดีปราโมทของกระผมในการรับท่านราชทูตเสียเลยทีเดียวก็ไม่เหมาะกระผมจึงขอโอกาสกล่าวแต่เพียงประถมเหตุเท่านั้นประถมเหตุนั้นคือที่ท่านราชทูตตั้งใจมาครั้งนี้ก็โดยจะมาผูกพระราชสัมพันธมิตรไมตรีให้เป็นสุวรรณปัทภีแผ่นเดียวกันในระหว่างกรุงสยามกับกรุงฝรั่งเศสและจะใคร่ปลูกความสมัครรักใคร่และนิยมนับถือกันและกันของพลเมืองแห่งประเทศทั้งสองให้สนิทสนมมั่นคงถาวรไปชั่วกาลนานประถมเหตุที่ท่านมานี้แหละได้เป็นประถมเหตุแห่งความยินดีปรีดาของพวกเราทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งด้วยจากนั้นท่านเบเกก็ได้กล่าวพรรณนาว่าก่อนที่โกษาปานและคณะจะออกมาจากประเทศสยามนั้นก็คงได้ยินคำยกย่องสรรเสริญบุญบารมีของพระเจ้าหลุยส์ที่14เป็นต้นว่าได้ยินว่าพระองค์ทรงชนะศึกทุกทิศนับตั้งแต่แม่น้ำแบรงในทางตะวันออกจนถึงภูเขาแอลในทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตลอดถึงเขาพิเรเนในทางใต้คือเหมือนกับว่าคงได้ยินมาแล้วว่าพระเจ้าหลุยส์ที่14นี้ทรงชนะศึกแทบทุกทิศแล้วก็คงจะได้ยินการยกย่องสรรเสริญพระองค์ว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีบุญญาธิการสามารถที่จะมีชัยชนะเหนือกษัตริย์ทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็ยังไม่มีใครสามารถที่จะปราบปรามให้ราบคาบลงได้และการที่ทรงทำการสำเร็จนี้ไม่ว่าในเวลาฤดูการอันเหมาะแก่การสงครามหรือในเวลาที่มีฝนฟ้าอากาศมาขวางเป็นอุปสรรคถึงกับควรที่จะทรงพระนามว่าพระเจ้าผู้ทรงชนะทั่วทั้ง10ทิศแต่อย่างไรก็ตามท่านเบกเกก็บอกว่าพระเจ้าหลุยส์ที่14นั้นไม่ได้มีชัยชนะเฉพาะแต่ศัตรูหมู่ปรปักษ์ภายนอกเท่านั้นแม้ข้าศึกภายในซึ่งยากที่บุคคลจะชนะได้พระองค์ก็ทรงประหารด้วยอาวุธอันวิเศษคือพระสัทธายานของพระองค์จนพ่ายแพ้แก่พระองค์เกิดเป็นมหาชัยมงคลพิเศษขึ้นอีกส่วนหนึ่งเช่นพระองค์ทรงมีชัยชนะแก่ศัตรูแล้วก็ตีได้เมืองนี้เมืองนั้นแล้วเพื่อทรงเห็นแก่สันติภาพและความสุขของประชาชนพลเมืองในเมืองนั้นพระองค์กลับทรงมอบคืนเมืองเหล่านั้นแก่เจ้าของเดิมเพื่อไม่ให้ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินของฝ่ายศัตรูเนี่ยเดือดเนื้อร้อนใจหรือว่าได้รับความทุกข์ยากลำบากท่านเบกเกก็บอกว่าชัยชนะอันนี้แหละเป็นชัยชนะอันมหาประเสริฐซึ่งน้อยคน
จะกระทำลงไปได้เพราะว่าส่วนใหญ่ต่างก็จะโลภอยากได้ยิ่งมากยิ่งดีเป็นธรรมดาอาศัยชัยชนะอันประเสริฐนี้ชาวชนพลเมืองทั้งหลายจึงยินดีถวายพระบรมนามาภิไธยพิเศษที่เรียกว่ามหาราชาหรือมหาราชเพราะว่าพระองค์ทรงไว้ซึ่งคุณานุภาพธรรมานุภาพอย่างมหัศจรรย์จริงๆคือเป็นการสรรเสริญพระบารมีของพระเจ้าหลุยส์ที่14ทั้งในแง่ของการที่เป็นจอมทัพที่เกรียงไกรสามารถที่จะรบชนะศึกโน้นศึกนี้ไม่มีแพ้และขณะเดียวกันเมื่อรบได้แล้วก็มีการคืนเมืองให้กับศัตรูเพื่อไม่ให้ประชาชนพลเมืองของฝ่ายศัตรูนั้นได้รับความทุกข์ยากลำบากก็เท่ากับว่าพระองค์เนี่ยทรงชนะตัวเองชนะความโลภซึ่งยากนักที่จะทำได้ส่วนคุณงามความดีต่างๆที่โกสาปานอาจจะได้ยินเล่าลือกันไปทั่วโลกแล้วนั้นก็มีอีกมากมายซึ่งท่านเบเกก็บอกว่าขอละเอาไว้ก็ละกันเมื่อกล่าวสรรเสริญพระเจ้าหลุยส์ที่14แล้วก็กล่าวความยินดีในการได้ต้อนรับคณะทูตจากสยามแล้วท่านเบเกก็ได้กล่าวปิดท้ายสุนทรพจน์ครั้งนี้ว่าบัดนี้กระผมมีความยินดีขอเชิญท่านรับเหล้าองุ่นแห่งไมตรีซึ่งชาวเมืองดูแอได้จัดรับรองในบัดนี้เถิดเมื่อโกสาปานอัครราชทูตได้ฟังคำตอบรับเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็เป็นสุนทรพจน์ของทางฝ่ายสยามบ้างท่านทั้งหลายใจความในสุดท้ายแห่งสุนทรพจน์ของท่านนี้ฉันยินดีขอรับรองว่าเป็นการสมจริงเพราะกิตติศัพท์ที่สรรเสริญพระบารมีของพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสซึ่งฉันเคยได้ยินมาแต่เมืองไทยนั้นฉันได้มาเห็นประจักษ์แก่ตาอยู่แล้วว่าสมคำเล่าเลือทุกประการอันหนึ่งที่ว่าพระองค์ทรงชนะทุกทิศนั้นก็มีราชอาณาเขตขอบขันธสีมามณฑลต่างๆซึ่งฉันกำลังผ่านไปเป็นลำดับอยู่ในเวลานี้เป็นสักขีพยานปรากฏอยู่และในคำเล่าลือที่ว่าพระองค์ทรงพระอภินิหารบารมีสีสง่าก็มีพยานในพระราชสำนักวังแวร์ไซซึ่งฉันได้ไปดูรู้เห็นมาแล้วเพราะเป็นความจริงตั้งแต่เกิดมาเราก็ยังไม่เคยได้เห็นพระราชสถานใดๆที่จะงดงามตระการตาเท่ากับพระราชสำนักนี้เลยอันหนึ่งที่ลือว่าไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ของพระองค์ล้วนแต่เจริญด้วยธรรมสมบัติและคุณสมบัตินานานั้นเราก็เห็นประจักษ์แก่ตาดุจเดียวกันโดยเพียงดูฟังท่านทั้งหลายผู้มาต้อนรับบรรดาเราคราวนี้ฉะนี้เราจึงมีความพอใจและขอบใจท่านทั้งหลายทั้งเพราะวาจาที่ท่านพึ่งกล่าวเชื้อเชิญเราในบัดนี้ทั้งเพราะของกำนันอันถูกใจที่ท่านนำมาคำนับให้เรารับด้วยนี่คือสุนทรพจน์การกล่าวคำตอบรับจากโกสาปานพอเสร็จเรียบร้อยเจ้าเมืองดูแอก็ได้พาคณะของราชทูตไปชมมหาวิทยาลัยในเมืองนั้นที่มหาวิทยาลัยก็มีคำอวยพรคำนับราชทูตอีกมีการอธิบายความเป็นไปของมหาวิทยาลัยนั้นแต่เพื่อจะให้สมเหมาะกับที่เป็นสถานศึกษาเล่าเรียนโบราณคดีชั้นสูงแทนที่จะได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสตามเคยที่เจอในที่อื่นๆคณบดีผู้แสดงคำอภิปรายเชื้อเชิญกลับใช้ภาษาละตินซึ่งเป็นภาษาโบราณที่ดูดีมีสีสง่าอยู่มากกว่าภาษาที่ใช้ในสมัยปัจจุบันก็คือในสมัยนั้นเหมือนกับเป็นภาษาของปราชญ์เป็นภาษาเทพอะไรทำนองนั้นนะคนธรรมดาก็จะไม่ได้ใช้กัน
เย็นวันนั้นค่ะโกษาปานก็ต้องคิดคำอานัสสัญญาสำหรับทหารในเมืองนั้นอีกว่าปังกิลตริยงเฟราเจอร์เมอร์เรรูเรแปลได้ว่าพระองค์จะทรงมหาชัยอยู่นานตราบใดข้าพเจ้าก็มีความยินดีอยู่นานตราบนั้นแท้จริงถึงแม้ท่านเดอปอมาเรยซึ่งเป็นนักดนตรีและชำนาญในทางกวีเคยนิพนธ์คำเฉลิมพระเกียรติถวายจนมีชื่อเสียงมาแล้วหลายครั้งได้เป็นผู้คิดคำอานัตเองก็คงคิดไม่เหมาะกว่าคำนี้เลยทั้งนี้ก็เป็นที่น่าสรรเสริญท่านราชทูตสยามไม่ใช่น้อยคือความสามารถในการคิดคำอานัตนี้ก็เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของผู้คนชาวฝรั่งเศสว่าราชทูตสยามแหมคิดได้ดีเหลือเกินคือมีความหมายที่ดีแล้วก็เหมาะสมกับเอกลักษณ์ของเมืองนั้นๆดังนั้นไม่ว่าจะไปเมืองไหนก็จะมีคนให้โกษาปานช่วยคิดคำอานัตเพื่อความเป็นมงคลแล้วก็เป็นที่ระลึกของเมืองนั้นๆด้วยการรับประทานอาหารเย็นของราชทูตที่เมืองดูอาก็ดำเนินไปตามธรรมเนียมตามที่เคยเป็นมาในเมืองอื่นคือท่านเจ้าเมืองก็จัดให้มีดนตรีบรรเลงขับกล่อมมีสาวๆจากตระกูลดีๆลูกหลานขุนน้ำขุนนางมานั่งดูแล้วก็สนทนากันแต่เพราะว่าที่เมืองดูอานี้เป็นเมืองใหญ่บรรดาสาวๆที่มาประชุมกันในเย็นวันนั้นก็ค่อนข้างจะมากล้นห้องเล่นเอาบรรดาพวกผู้ชายเข้าไม่ได้เลยสักคนเดียวงานนี้สาวๆเยอะรุ่งขึ้นเวลาเช้าท่านเดอปอมาเรยก็ได้จัดรถ3คันมาคอยรับราชทูตจะพาไปดูโรงหล่อของกรมทหารซึ่งมองเซียร์เกลาผู้บังคับการแผนกหล่อหลอมต่างๆในโรงหล่อนั้นได้ตระเตรียมจะล้อมปืนใหญ่ชนิดที่มีกระสุนหนัก25ช่าง4กระบอกและชนิดกระสุนหนัก16ช่าง2กระบอกให้ท่านราชทูตได้ดูแต่ในขณะที่ราชทูตไปถึงน้ำแร่ที่จะหล่อเป็นปืนยังหล่อไม่ค่อยจะได้ที่ในระหว่างที่คอยน้ำแร่ให้ได้ที่เหมาะสำหรับหล่อนั้นมองเซียร์เฟรรีเจเรปืนใหญ่ก็ได้พาราชทูตและคณะไปดูแม่พิมพ์สำหรับการหล่อปืนไปพรางๆก่อนซึ่งก็มีการอธิบายเรื่องแม่พิมพ์ซึ่งเป็นแบบหล่อนั้นให้เข้าใจซึ่งในส่วนของโกษาปานก็ดูแล้วดูอีกด้วยความสนอกสนใจโดยเฉพาะแม่พิมพ์ที่ใช้สำหรับหล่อก้นของปืนใหญ่ท่านเฟอร์รีก็ได้อธิบายให้เข้าใจจากนั้นก็พาไปดูเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆอย่างเลื่อยเหล็กเป็นต้นซึ่งใช้เลื่อยสกัดแต่งปุ่มๆ ปมๆที่ติดตามลำกระบอกปืนดูไปพรางคุยไปพรางโกษาปานก็กล่าวขึ้นว่าที่เมืองไทยก็มีปืนเครื่องๆอยู่เหมือนกันแต่ทำเกลี้ยงๆไม่วิจิตรพิสดารเท่าที่เห็นอยู่ที่เมืองดูแอนี้แต่ทว่าถ้าจะพูดไปถึงเนื้อแร่ธาตุที่ใช้ทำปืนแล้วก็ดูเหมือนว่าเนื้อแร่ที่ใช้ในเมืองไทยจะดีกว่าแร่ที่ใช้ในเมืองดูแอนี่เสียอีกต่อมาโกษาปานสังเกตว่าตามลำกระบอกปืนใหญ่นั้นบางกระบอกทำเป็นรูปสัตว์อย่างเช่นสิงห์แล้วก็เครื่องไม้ต่างๆโกษาปานก็สงสัยจึงถามว่าแล้วรูปสัตว์สิงห์ต่างๆเหล่านี้เขาทำกันอย่างไรเห็นจะยากกระมังท่านเฟอร์รี่ก็รีบตอบทันทีว่าโอ้โหทำไม่ยากอะไรนักหรอกท่านเชิญท่านราชทูตมาทางนี้เถอะจะได้เห็นว่าเขาทำกันอย่างไรจากนั้นท่านเฟอร์รี่ซึ่งเป็นเจเรปืนใหญ่ก็พาโกษาปานไปดูช่างแผนกแกะกระบอกปืนพอเห็นเข้าโกษาปานก็เข้าใจได้ทันที
ว่าเป็นของที่ทำไม่สู้ยากนอกนั้นท่านยังได้รอดูการขัดเกลาลำกระบอกโดยเฉพาะด้านในขัดเกลาด้านในแล้วก็การหล่อเล็กหล่อน้อยจนกว่าน้ำแร่สำหรับหล่อปืนใหญ่จะได้ที่ต่อมาสักครู่หนึ่งพอน้ำแร่ได้ที่ดีแล้วก็มีเจ้าพนักงานมาเชิญไปดูการหล่อปืนใหญ่ตั้งแต่ต้นจนสำเร็จเสร็จสิ้นก็เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งการไปดูครั้งนี้เดอวิเซบันทึกว่าโกสาปานถามแล้วถามอีกคือดูอย่างสนอกสนใจอย่างละเอียดรอบคอบจนรู้ขนาดวิธีสร้างอาวุธยุทธภัณฑ์อย่างที่ทำกันในเมืองดูแอร์สิ้นทุกอย่างทุกชนิดก็ว่าได้ครั้นออกจากการดูหล่อปืนใหญ่เจ้าพนักงานก็พาคณะทูตไทยไปดูโรงเก็บสัตว์อาวุธต่างๆสำหรับที่ใช้ในค่ายของเมืองดูแอร์มีทั้งปืนใหญ่กระบอกยาวกระบอกสั้นปืนยิงด้วยกระสุนเหล็กกระสุนศิลาพร้อมด้วยลูกกระสุนต่างๆประมาณถึง300กระบอกกัวสาปานถึงกับกล่าวชมเชยไปว่าท่านเสนาบดีกระทรวงกลาโหมช่างมีปรีชาญาณและเพียรพยายามสำคัญจริงๆหาไม่เมืองดูแอร์นี้คงไม่พร้อมไปด้วยอาวุธยุทธภัณฑ์มากมายเหมือนกับที่มีอยู่เดี๋ยวนี้อย่าว่าแต่มีอาวุธและกระสุนดินปืนเพียงพอสำหรับป้องกันมิให้เมืองดูแอร์ตกอยู่ในเงื้อมือศัตรูเลยถึงจะส่งอาวุธยุทธภัณฑ์เหล่านี้ไปยังค่ายอื่นเมืองอื่นเพื่อป้องกันตัวบ้างเท่าไรเท่าไรก็ยังเหลือพอถมเถไปเสียอีกก็แสดงว่าเมืองดูแอร์นี่มีสต็อกของอาวุธปืนแล้วก็กระสุนมากมายมหาศาลจริงๆโกสาปานถึงได้ออกปากชมขนาดนี้ว่าโอ้โหคือเหลือเฟือไม่ได้ใช้ได้เฉพาะแค่ป้องกันตัวเองเท่านั้นส่งไปยังค่ายอื่นเมืองอื่นนี่ก็ยังเหลือถมเถพูดง่ายๆนะคะพอเดินออกมาโกสาปานก็ยังกล่าวชมเชยท่านเสนาบดีกลาโหมไปอีกต่างๆพนะท่านจังสามารถจริงๆเพราะเมืองดูแอร์นี้เป็นแค่เพียงซีกเสี้ยวอันเล็กๆน้อยๆในหน้าที่ของท่านท่านยังจัดการได้แข็งแรงถึงเพียงนี้แท้จริงก็ไม่ประหลาดอะไรเพราะธรรมดาพระมหากษัตราธิราชเจ้าผู้ทรงพระอภินิหารเป็นที่มหัศจรรย์เหมือนพระเจ้าหลุยที่14องค์นี้แล้วเป็นต้องประกอบด้วยข้าบาทราชบริพารอันสามารถสำหรับคู่พระบารมีอยู่เสมอพระองค์ท่านทรงมีวิจารณญาณอันประเสริฐจึงเลือกเฟ้นคนที่มีความสามารถเช่นนี้มาทรงตั้งเป็นเจ้าพนักงานสำหรับดูแลการบ้านเมืองทั่วไปตามพระเนตรพระกันของพระองค์เดวิเซบอกว่าที่จริงโกสาปานกล่าวยกย่องพระบารมีที่ตรงประเด็นนี้ก็นับว่าเป็นความเฉลียวฉลาดเป็นพิเศษเพราะความจริงประเทศบ้านเมืองฝรั่งเศสรุ่งเรืองถึงปานนี้ก็เป็นเพราะว่าพระเจ้าหลุยส์ที่14ทรงตั้งผู้ที่มีความสามารถในหน้าที่สำคัญสำคัญต่างพระองค์นั่นเองมิใช่อื่นเลยคือพระองค์สามารถที่จะเลือกใช้คนได้อย่างเหมาะสมแล้วก็เอาคนเก่งมาทำงานต่างพระเนตรพระกันของพระองค์งานก็เลยเป็นไปด้วยดีการชมของโกสาปานเช่นนี้ก็เท่ากับชม2ต่อชมพระวิจารณญาณหรือว่าวิสัยทัศน์ของพระเจ้าหลุยส์ที่14ว่าเลือกคนเก่งใช้คนเก่งแล้วก็ยังชมคนที่ถูกใช้ด้วยว่าที่ถูกเลือกนี้ก็เพราะเป็นคนดีเป็นคนที่มีความสามารถชมครั้งเดียวได้นกหลายตัวเลยพอออกจากโรงแสงสรรพวุฒิแล้วก็ไปดูโรงเรียนทหารปืนใหญ่และเจ้าพนักงานก็มีการลองยิงปืนใหญ่ให้ดูซึ่งแน่นอนนะคะเมื่อโกสาปานเห็นแล้ว
ก็ชอบใจอีกเช่นกันแต่คราวนี้จะพูดว่าอย่างไรเดี๋ยวให้โกสาบานพักสักครู่ดีกว่านะคะและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันค่ะว่าโกสาบานเนี่ยชอบอกชอบใจถึงขนาดไหนหลังจากที่ได้ชมการสาธิตยิงปืนใหญ่ของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ที่เมืองดูแอร์ค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสำหรับโปรแกรมวันนี้นะคะหนุ่มๆน่าจะชอบนะคะครับผมเพราะว่าไปดูเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหลายไปดูการสาธิตการยิงปืนใหญ่ไปดูเรื่องของกระสุนปืนคือเกี่ยวกับเรื่องของการศึกทั้งนั้นเลยนะคะออกแนวสายบู๊ค่ะวันนี้ครับผมก็รู้สึกว่าที่เมืองดูอานี้นะคะจะใช้เวลาค่อนข้างนานมีอะไรให้ดูเยอะมากค่ะแล้วก็เดี๋ยวลองมาฟังนะคะว่าตอนที่ไปดูโรงแสงสรรพบุตรไปดูโรงเรียนทหารปืนใหญ่แล้วก็มีการสาธิตยิงปืนใหญ่ให้ดูนั้นโกสาปาเนี่ยชอบอกชอบใจขนาดไหนแล้วก็มีการสาธิตเรื่องของระเบิดด้วยนะคะคือแสดงว่าฝรั่งเศสในยุคนั้นนี่มีระเบิดแล้วค่ะครับมีปืนใหญ่แล้วก็มีระเบิดนะคะนอกจากสายบู๊แล้วเดี๋ยวจะมีสายหวานบ้างอย่างที่บอกว่ามาเจอลูกสาวของผู้บังคับการไงคะชอบอกชอบใจไปเกี้ยวเลยแต่ไปเกี้ยวให้ลูกชายนะคะครับคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับการใช้งานห้องสมุดที่ไม่มีวันปิดนะคะตอนนี้เราเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์รวมไปถึงเสาร์อาทิตย์แล้วแต่ว่าเวลาไหนที่คุณสะดวกถ้าคุณสะดวกคุณก็เข้ามาตามช่องทางอย่างเช่นที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com นะคะก็สามารถที่จะฟังรายการห้องสมุดหลังใหม่ใช้บริการที่นี่ได้เลยนะคะรวมไปถึงรายการอื่นๆพอดแคสต์อื่นๆของ Thai PBS ด้วยแล้วก็ยังมีช่องทางอื่นๆอีกนะคะเดี๋ยวให้ปนารักษ์เนี่ยชี้แจงรวมไปถึงเรื่องยาวอื่นๆสำหรับคนที่ติดเกาะอยู่ในตอนนี้ค่ะครับผมสำหรับช่องทางอื่นก็ตอนนี้แอปพลิเคชันยังเป็นไทย PBS Radio อยู่นะครับส่วนทางช่องทางอื่นก็มีพอดแคสต์ห้องสมุดหลังใหม่แล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับผมส่วนเรื่องที่อยากจะแนะนำวันนี้นะครับก็คงจะเป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อีกแล้วเป็นหนังสือเรื่องสยามคือบ้านของเราครับเรื่องนี้ดีมากนะคะแล้วก็สนุกมากด้วยครับผมค่ะมันเป็นยังไงล่ะครับพี่เป็นเรื่องราวของมิชชันนารีที่เดินทางมาทำงานในประเทศไทยแล้วก็มีความรักมีความผูกพันนะคะกับสยามคือรู้สึกว่าซีรีส์ในชุดนี้เนี่ยเราจะมีสยามคือบ้านของเราแล้วก็ชีวิตอุทิศเพื่อสยามจะมี2เล่มด้วยกันนะคะที่จะเป็นบันทึกชีวิตการทำงานของชาวต่างชาติที่เป็นเนี่ยค่ะมาทำงานเผยแผ่ศาสนาแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นหมอบ้างเป็นครูบ้างก็มาทำประโยชน์แล้วก็มีส่วนในการวางรากฐานหลายอย่างในบ้านเรานะคะคแล้วก็ฝรั่งชาวต่างชาติเหล่านี้เนี่ยก็มีความรักมีความผูกพันกับดินแดนสยา มแล้วก็บันทึก เรื่องราวเอาไว้ซึ่งฝรั่งเนี่ยช่างบันทึกช่างเขียนอยู่แล้วก็เหมือนกับเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ที่เราได้เห็นบ้านเมืองในยุคนั้นด้วยว่าอยู่กันยังไงนะคะอันนี้ก็สนุกเป็นเรื่องตั้งแต่ประมาณสมัยรัชกาลที่5นะคะครับผมอันนี้ก็เล่าเอาไว้นานพอสมควรแล้วครับค่ะแต่ยังคงฟังได้นะคะฟังได้ครับผมเอาละค่ะถ้าเช่นนั้นเดี๋ยวเราลองมาฟังโกสาปานกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะว่าหลังจากไปดูเขาสาธิตยิงปืนใหญ่แล้วเนี่ยโกสาปานชอบอกชอบใจขนาดไหนแล้วก็ออกปากว่ายังไงบ้างนะคะแล้วก็รวมไปถึงการไปเกี้ยวสาวให้ลูกชายด้วยค่ะครับผม
พอโกสาปานได้เห็นการสาธิตยิงปืนใหญ่ท่านก็ชอบใจถึงกับกล่าวว่าโอ้ยิงแม่นจริงแต่การยิงแม่นนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของความดีของทหารปืนใหญ่เหล่านี้เท่านั้นสิ่งที่น่าชื่นชมยิ่งกว่าก็คือความคล่องแคล่วว่องไวไหนจะบรรจุไหนจะเล็งแล้วก็ยิงเดี๋ยวบรรจุใหม่อีกน่าชมมากพอดูการยิงปืนใหญ่เสร็จเรียบร้อยก็ต่อด้วยการคว้างปาด้วยลูกระเบิดจากนั้นก็ไปเที่ยวชมรอบค่ายเมืองในตอนบ่ายวันนั้นราชทูตได้ไปดูค่ายที่ชื่อว่าเดอะลาสกราฟอีกค่ายหนึ่งซึ่งที่นี่มีท่านดือเวอร์ปาเป็นผู้บังคับการซึ่งก็ได้มีการยิงปืนคำนับต้อนรับมีทหารยืนเรียงรายเป็นเกียรติยศอีกตามเคยจากนั้นก็ได้มีการเชิญบรรดาราชทูตให้เข้าไปในบ้านของท่านเพื่อที่จะให้อบอุ่นบรรเทาความหนาวลงหน่อยเพราะว่าในวันนั้นอากาศค่อนข้างจะหนาวอยู่ภายในบ้านของท่านดิวเรปาผู้บังคับการโกสาปานได้เจอกับภรรยาของท่านดิวเรปาแล้วก็ลูกสาวด้วยแล้วก็ยังมีแหม่มบารอนอีกคนหนึ่งซึ่งไม่ได้บอกว่าแหม่มบารอนนี่คือใครนะคะที่แน่ๆก็คือได้เจอลูกเมียของดิวเรปาแล้วก็ภรรยาของท่านดิวเรปาก็ได้เลี้ยงของว่างแต่ท่านดิวเรปาเนี่ยคัดค้านโดยบอกว่าวันนี้หนาวนักเชิญท่านราชทูตรับประทานเหล้าองุ่นด้วยกันเสียก่อนเถอะแล้วจึงค่อยรับประทานของอื่นต่อไปก็คือชวนชิมไวน์กันก่อนเลยซึ่งพอท่านเดอรูปาเสนอมาแบบนี้คนอื่นๆก็เห็นด้วยก็เลยพากันชิมไวน์ขวดดังกล่าวแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะขวดเดียวนะคะตามที่เดอวีเซได้เขียนเอาไว้เนี่ยบอกว่าพากันชิมขวดนี้ขวดนั้นเป็นหลายขวดหลายชนิดคือชิมกันสนุกไปเลยแสดงว่ามีไวน์หลายอย่างเก็บเอาไว้พอชิมเสร็จเรียบร้อยถึงได้ลงมือรับประทานอาหารกันในขณะที่กำลังเลี้ยงอาหารกันอยู่นั้นโกสาปานก็ได้สังเกตเห็นลูกสาวของท่านดิวเรปาว่าเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามโกสาปานก็เลยเอ่ยขึ้นว่าบุตรีของท่านคนนี้รูปร่างเข้าทีมากถ้าท่านและบุตรีของท่านเห็นด้วยฉันก็ยินดีจะรับเป็นลูกสะใภ้เพราะที่เมืองไทยนั้นฉันก็มีลูกชายอยู่คนนึงเข้าใจว่าเหมาะสมกับที่จะมาเป็นลูกเขยของท่านโดยว่าต่อไปข้างหน้าฉันเชื่อว่าเขาคงจะมียศถาบรรดาศักดิ์เป็นขุนนางผู้ใหญ่ในเมืองไทยคนหนึ่งเหมือนกันไม่ทราบว่าท่านจะว่าไรแต่ฝ่ายท่านดิวเรปายังไม่ทันจะตอบว่าอย่างไรบุตรีหรือว่าลูกสาวของท่านดิวเรปาก็ชิงค้านขึ้นซะก่อนว่าดิฉันไม่เห็นด้วยนะคะจะเห็นด้วยไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นน้อยเป็นหลวงอะไรกันยุ่งค่ะเมียตั้งร้อยแบบนี้ดิฉันไม่ยินดีนะเจ้าคะไม่ยอมรับเป็นอันขาดนี่เธออย่าเพิ่งปฏิเสธเด็ดขาดเลยถ้าเธอได้ไปเมืองไทยให้ลูกชายของเราเห็นหน้าแล้วเข้าใจว่าลูกชายของเราคงจะผูกสมัครรักใคร่แต่เธอคนเดียวเป็นแน่คงไม่กังวลกับการที่จะไปแสวงหาหญิงอื่นมาปรนนิบัติอีกต่อไปขอให้เธออย่ามีความสงสัยเลยในขณะที่กำลังสนทนาปราศัยกันอย่างเพลิดเพลินเจริญใจนั้นก็มีคนใช้มาบอกว่าตอนนี้คุณพ่อเยซูอิต
ได้เตรียมการไว้คอยท่าสำหรับรับรองท่านราชทูตอยู่พร้อมเพรียงแล้วทุกคนก็เลยลาแล้วก็พากันไปเยี่ยมสำนักของท่านบาทหลวงเยซูอิตซึ่งอยู่ในเมืองดูแอนั้นพอย่างเข้าไปในสำนักนั้นก็เห็นเป็นห้องโถงใหญ่เป็นห้องโถงสำหรับเป็นที่ประชุมคนมากๆมีการแสดงบรรเลงดนตรีที่ใหญ่โตอลังการอย่างที่ราชทูตยังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนการต้อนรับที่สำนักบาทหลวงเยซูอิตนี้จัดเป็นละครเทวดากับมนุษย์สลับกันในองค์แรกมีเทพยดาผู้ประจำเมืองฝรั่งเศสสมมุติเป็นคือเหมือนกับถ้าเทียบกับของทางเราก็อาจจะเป็นพระเสื้อเมืองพระหลักเมืองประมาณนั้นคือเป็นเทวดาผู้พิทักษ์รักษาเมืองเสด็จออกมาจากหลังฉากแล้วก็จูงพระหัตถ์พระสยามเทวาธิราชซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทางฝ่ายไทยแล้วก็ชวนว่าเชิญน้องมาเถิดมาเราจะพากันทำมิตรไมตรีกับพระเจ้าหลุยคติยะมหาราชเชิญน้องมาเถิดมาคือว่ากันไปถึงระดับเทวดากันเลยทีเดียวค่ะก็แสดงว่ามีการศึกษาข้อมูลมาเป็นอย่างดีว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราเนี่ยคือเทวดาองค์ไหนก็จับพระสยามเทวาธิราชมาเจอกับเทวดาผู้พิทักษ์รักษาเมืองฝรั่งเศสจูงมือกันมาเลยอันนั้นคือองค์ที่1นะคะของการแสดงพอถัดมาองค์ที่2เมื่อพระสยามเทวาธิราชกำลังเจรจากับเทวดาฝรั่งเศสอยู่นั้นก็มีเทพพยดาอีก2องค์มีหน้าที่เป็นผู้ประกาศพระเดชานุภาพและเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์ออกมาร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีชมพระเกียรติพระยศพระคุณธรรมพระศรัทธาธรรมของพระเจ้าหลุยส์ที่14ให้โลกเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนส่วนในองค์ที่3เมื่อพระสยามเทวาธิราชซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางฝ่ายไทยได้ทราบคุณประวัติอันเป็นสุภาพมงคลจากเทพพยดาทั้ง2ซึ่งได้กล่าวสรรเสริญพระเจ้าหลุยส์ที่14ในองค์ที่2แล้วพระสยามเทวาธิราชก็บังเกิดความโสมนัสปิติยินดีเป็นที่สุดที่จะเห็นคนไทยในอารักขาของพระองค์ได้รับส่วนอันร่มเย็นในฉายาแห่งพระเกียรติคุณของพระองค์พร้อมด้วยมหาสัมพันธมิตรของพระองค์อันมีอยู่ในโลกวิสัยทั้ง8ทิศก็ร้องเพลงสาธุการยินดีชวนชาวไทยให้มาทำมิตรไมตรีกับชาวฝรั่งเศสนี่คือองค์ที่3ส่วนองค์ที่4ซึ่งเป็นองค์สุดท้ายกล่าวถึงพระสยามเทวาธิราชกับทางเทวดาของฝรั่งเศสกับบริวารเสด็จมาแต่ทิพยวิมานช่วยเหลือในพิธีการมงคลซึ่งบังเกิดมีในมนุษยโลกครั้งนี้แล้วก็กวักมือชวนคนไทยคนฝรั่งเศสให้เข้ามาทำมิตรไมตรีผูกสมัครรักใคร่กันเป็นเหมือนพี่น้องฉลองเป็นงานใหญ่หลวงแล้วก็มีผู้คนล้นหลามประกอบไปด้วยชาวชนพลเมืองทั้งสองพระนครซึ่งมาร่วมแสดงความยินดีเป็นที่เอิกเกริกครึกครื้นนี่คือการแสดงละครเทวดาค่ะที่สำนักบาทหลวงเยซูอิตได้จัดเพื่อเป็นเกียรติแก่ทางโกสาปานแล้วก็กับทางฝรั่งเศสด้วยเพราะว่าเป็นละครที่ก็คือกล่าวถึงคุณงามความดีความเก่งกล้าสามารถความยิ่งใหญ่ของทั้งสองเมืองแต่ว่าอาจจะเน้นทางฝรั่งเศสมากหน่อยเพราะเป็นเจ้าภาพครั้นสิ้นละครเทวดาแล้วบาทหลวงเยซูอิตก็ได้เชิญราชทูตไปรับประทานอาหารแต่เนื่องจากว่าเพิ่งจะกินมาจากที่บ้านของท่านดิวเรปาผู้บังคับการในค่ายได้ไม่นานโกสาปาแล้วก็ทูตอื่นๆก็ได้แต่เข้านั่งร่วมโต๊ะพอเป็นพิธีเพราะว่าเพิ่งจะกินไปแล้วก็ยังไม่หิวท่านราชทูตก็ได้มีการกล่าวคำขอบใจบรรดาบาทหลวง
ที่จัดงานต้อนรับอย่างใหญ่โตครั้งนี้ว่าอาหารเครื่องบำรุงกำลังที่คุณพ่อจัดนี้ก็ล้วนแต่ของดีมีโอชาวิเศษทั้งนั้นแต่อาหารเครื่องบำรุงใจคือละครเทพยดานั้นยิ่งมีโอชารสกว่าอาหารอื่นๆเสียอีกยิ่งรับประทานก็ยิ่งอยากไม่อิ่มเลยน่าชมเชยคุณพ่อเป็นอันมากในการที่อุตส่าห์พยายามฝึกฝนกุลบุตรให้เฉลียวฉลาดในทางที่ดีที่งามดังนี้แท้จริงขบวนครูบาอาจารย์แล้วต้องมีคุณพ่อเป็นเอกไม่มีที่สงสัยเลยเย็นวันนั้นเมื่อกลับมายังที่พักก็เหมือนกับทุกเมืองที่จะมีการขอให้โกษาปานช่วยคิดคำอานัสสัญญาสำหรับทหารและในคืนวันนั้นโกษาปานก็ได้มอบอานัสสัญญาสำหรับเมืองดูแอร์ดังนี้ค่ะโอซามิเยอร์ฟูนิเดอร์บรุยโอซานเนมีลาโมสแปลว่าขึ้นชื่อว่ามิตรแล้วข้าร้องสรรเสริญแต่ขึ้นชื่อว่าศัตรูข้าร้องขู่จนตายคือเมืองดูแอร์นี้ถ้าใครมาเยี่ยมแบบเป็นมิตรเหมือนเช่นราชทูตไทยก็จะต้องมีการยิงปืนสลุดต้อนรับแต่ถ้าเกิดมาแบบศัตรูก็จะถูกยิงปืนจนกระทั่งวินาศไปทีเดียวกล่าวเช่นนี้เพื่อเป็นเกียรติยศแก่เมืองดูแอร์ซึ่งเป็นเมืองสำคัญในการทำปืนใหญ่นั่นเองเย็นวันนั้นถึงแม้ว่าโกษาปานจะรับประทานอาหารมาแล้วถึง3แห่งก็ดีแต่เมื่อได้แลเห็นบรรดาสาวๆซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นไฮโซหรือว่าเป็นเซเลบของในเมืองเนี่ยมาคอยทักทายปราศัยมาคอยดูแลในขณะที่ท่านกำลังรับประทานอาหารท่านก็อุตส่าห์นั่งที่โต๊ะกินอาหารอีกรอบหนึ่งเป็นครั้งที่4เพื่อรักษามารยาทเพื่อไม่ให้เสียพิธีคือทางเมืองนี่ได้จัดสาวๆมาคอยดูแลต้อนรับโกษาปานก็เลยต้องรับประทานอาหารอีกครั้งหนึ่งและดูเหมือนว่าสาวๆเหล่านี้ก็ตั้งอกตั้งใจในการที่จะมาดูแลในการที่จะมาพูดจาปราศัยกับทางโกษาปานแล้วก็คณะทูตด้วยสรุปว่าวันนี้ก็กินไป4มือด้วยกันนะคะคงจะอิ่มปร้าไปเลยทีเดียวก็ถือเป็นเมืองสำคัญที่เดอวีเซได้บันทึกเอาไว้ค่อนข้างจะเป็นบทที่ยาวกว่าบทอื่นๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวในวันต่อไปค่ะก็จะไปเมืองอีกเมืองหนึ่งโอ้เมืองนี้ก็เป็นเมืองที่สำคัญอีกเมืองหนึ่งแล้วนะคะเมืองกังบราก็รู้สึกว่าจะอิ่มมากนะคะอิ่มทั้งอกอิ่มทั้งใจอิ่มทั้งท้องอิ่มใจอิ่มอาหารครับเอาละค่ะวันนี้ก็นะคงจะต้องสมควรแก่เวลาครับผมแล้วถ้าเกิดว่าต้องการจะติดต่อพูดคุยทักทายแจ้งผลการรับฟังนะคะว่าคุณฟังจากแพลตฟอร์มไหนอย่างไรอยากจะให้เราเล่าเรื่องอะไรต่อไปที่ไหนดีคะคุณจิตรินตอนนี้ที่สะดวกก็ตอนนี้ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast ก็ได้ครับผมหรือว่าทาง YouTube คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะไปตอบให้ครับผมค่ะวันนี้ขอบคุณทางสำนักพิมพ์ศรีปัญญานะคะซึ่งได้จัดพิมพ์หนังสือจดหมายเหตุโกษาปานไปฝรั่งเศสมองเซียเดอวีเซเขียนเจษฎาจารย์ฟอร์ฮีลาเป็นผู้แปลค่ะแล้วก็ห้องสมุดหลังใหม่นำมาเล่าให้ฟังวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน2 1ถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ